วันนี้วันที่2เมษายนนะคะแม่นันพาเข้ามาดูบรรยากาศวันเชงเล้งของวัดฝอคงสันนะคะที่จัดพิธีวันเชงเล้งให้กับลูกหลานบรรพชนนะคะได้เข้ามากราบไหว้ได้เข้ามาร่วมพิธีนะคะของแม่นันไม่ได้ไหว้นะคะเพราะว่าแม่นันไปไหว้ที่สุสานแล้วแต่อยากนำให้ดูบรรยากาศนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญถึงทุกท่านด้วยนะคะแม่นันนำใช้เถากล้วยมาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะทีนี้จะให้ดูบรรยากาศภายในเนี่ยเขาก็จะมีลูกหลานเตรียมมาแล้วนะคะงานเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะคะลูกหลานก็ทยอยเข้ามาแล้วก็ที่ด้านหน้าด้านฝั่งนี้คือโต๊ะที่ตั้งอาหารต่างๆไว้นะคะก็จะมีป้ายเหลืองๆแม่นันจะให้ดูป้ายเหลืองๆนะคะป้ายพวกนี้ข้างในนะคะข้างในสุดแม่นันไม่อยากเดินเข้าไปนะคะจะเป็นป้ายของบรรพชนนะคะที่ลูกหลานเขานำกระดูกนะคะเผาแล้วก็นำกระดูกบรรพชนนะคะมาไว้มาเก็บรักษาไว้ในเจดีย์ที่เก็บกระดูกที่แล้วก็พอถึงทุกวันวันนี้ค่ะวันเชียงเม้งเขาก็จะนำแผ่นป้ายชื่อนะคะมาเข้าร่วมพิธีนะคะป้ายเหลืองๆข้างหลังเดี๋ยวแม่นันซูมเข้าไปให้ดูเห็นไหมคะป้ายเหลืองๆเหลืองๆนะคะเป็นแผ่นป้ายชื่อของบรรพชนแล้วก็จะมีอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะแม่นันไม่อยากเดินเข้าไปเพราะว่าพวกเขาเรียกอะไรฮะภิกษุณีเหรอฮะเขาก็เริ่มจะเข้ามาทำพิธีลูกหลานก็เริ่มเข้ามานะคะแล้ววันนี้เขาก็จะเปิดไฟสวยงามเลยนะคะดูศิลปกรรมฝาผนังเห็นไหมคะเขาก็จะเปิดไฟแล้วก็มีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ในช่องเล็กๆๆนะคะเป็นร้อยเป็นพันช่องเลยนะคะวันนี้เปิดไฟสีแดงสวยตลอดเลยนะคะแล้วลูกหลานก็เริ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวจะรอดูตอนทำพิธีให้ว่าเจ้าอาวาสก็จะทำพิธีอย่างไรนะคะแม่นันได้ถามเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งนะคะว่าจะเก็บบรรยากาศได้ไหมซึ่งท่านบอกว่าได้ตอนนี้ทำได้นะคะแต่เดี๋ยวตอนพิธีก็อย่าเพิ่งไปถ่ายนะคะทีนี้แม่นันก็เลยบอกว่าในฐานะที่แม่นันเป็น observer เข้ามาเก็บการถ่ายทำภาพต่างๆให้แฟนเพจดูเนี่ยจะทำได้ไหมเขาบอกว่าหาที่นั่งเลยหาที่นั่งไม่จำเป็นต้องเฉพาะลูกหลานเท่านั้นส่วนของลูกหลานอ่ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็โอเคนะที่ด้านไหนก็ให้เขาส่วนเราอ่ะนั่งตรงไหนก็ได้ที่ว่างเป็นแขกแล้วก็สวดมนต์พร้อมเขาได้นะคะไม่จำเป็นว่าของพ่อแม่จะต้องอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ใจเราเราก็ฟังคำสวดได้แม่นันก็เลยมานั่งด้านหลังนะคะอันนี้เขาก็เตรียมจะเริ่มพิธีกันนะฮะสวยมาก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 ลูกหลานเขาก็เริ่มทยอยมาเห็นไหมฮะOh,
่อนันพามาดูเจดีย์เก็บกระดูกและแผ่นป้ายบรรพชนไว้ในวัดฝ่อพวงสันนะคะด้านนี้คือด้านโน่คือตรงจากประตูเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยนะคะด้านหน้าก็จะมีน้ำเห็นไหมคะตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่นันจะพาเข้าไปดูข้างในชั้นสองอันนี้แผ่นป้ายตรงผนังใช่ไหมคะกระดูกเหรอนี่คือแผ่นป้ายถูกแผ่นป้ายแผ่นป้ายชั้นล่างนี่แผ่นป้ายหมดนี่คือแผ่นป้ายของบรรพชนใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูอันไหนที่มีตายชื่อนั่นก็คือจองไว้แล้วสีม่วงเนี่ยจองที่มีชื่อพิมพ์ไว้คือจองไว้แล้วสวยเนาะพาเข้ามาดูในเจดีย์ที่เก็บกระดูกของบรรพชนนะคะในวัดฝ่อกวงสันแล้วก็อันนี้คือมีแล้วใช่ไหมเฮียแต่ยังจะไม่ทำมีแล้วนี่อ๋อนี่ของผมสี่พี่น้องอ๋อสาธุมีแฟนผมอ๋อไอเฮียใจดีพาเข้ามาดูเลยนะคะเพราะว่าไอเฮียก็ซื้อไว้รู้ข้อมูลแล้วก็แบ่งปันกันนะแต่ดูสะอาดอะสะอาดแล้วก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเฮียเนาะทำดีจังเลยมันไม่มีคำว่าโกหกอะอ่าขึ้นชั้นสองชั้นสามเป็นที่กระดูกเขาไปแบบเหมือนสี่คนท่านายเหมือนกับขึ้นมาดูได้ไหมคะเขาคงไม่ให้มั้งไม่น่าจะคนงานใช้ห้ามคนงานอ๋อขึ้นไปแล้วก็พันเยอะเต็มไปเลยเนาะนี่ขนาดข้างล่างนะโอ้โหยังเยอะขนาดนี้เลยอะสะอาดนะสะอาดสะอาดแล้วก็ชั้นบนก็เป็นก็มีอีกใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่อาจจะเป็นที่เก็บกระดูกอ๋อแล้วตรงนี้มันไม่มีช่องเก็บกระดูกไม่อ๋อนี่เป็นป้ายชื่อเฉยเฉยส่วนกระดูกจะอยู่ข้างบนแล้วถ้าจะให้ดีความรู้สึกของผมผมมีพระสงฆ์จีนที่ผมนับถืออยู่ต้องหันออกอดีที่สุดเหรอฮะหันออกจำเป็นไหมว่าหันออกประตูหรือหันออกทิศตะวันออกเขามีไม่รู้ทิศใต้หรือทิศอะไรที่ทิศที่วงจุ้ย